เมื่อดาวเหนือหรือนางเอกจีน่าทนไม่ไหวกับนิสัยของเยี่ยมยุทธหรือพระเอกเจมส์มาในละครดวงใจในไฟหนาวงานนี้สุดจะทนเลยขอลงไม้ลงมือเบาๆแต่โชคร้ายกลับตกไปอยู่ที่ธนูหรือหนุ่มอินสารินที่ต้องเป็นคนรับเคราะห์แทน Oh no จิตใจโหดร้ายมากเลยนะธนูหายใจออกไหมคือผมแค่จะถามว่าทำน้ำอะไรดีครับหลังบอกเลยว่ากว่าหนุ่มอินจะหน้าเล็กแบบนี้ไม่ง่ายตั้งแต่กระบวนการเตรียมเค้กที่ผู้จัดคิงสมจริงมาควบคุมการแต่งหน้าเค้กด้วยตัวเองว่าครีมจะต้องแน่นๆเน้นๆแถมยังเตรียมไว้ถึง3ก้อนด้านนางเอกก่อนจะถ่ายทำจริงก็ซ้อมปลายอย่างดีไม่ให้พลาดสบายครับเตรียมไว้3ก้อนก็ใช้ได้3ก้อนเลยใช่ค่ะใช้ได้ทุกก้อนโดยเฉพาะหนูปลาแล้วก้อนแรกโดนหัวก้อนแรกเป็นเฮดช็อตต้องการหน้าก้อนที่2เป็นเฮดช็อตคุณนี่พี่เจมก็เลยปาดให้มือก้อนที่3ก็เลยต้องให้พี่โรจัดการไปเรียบร้อยแรงมากไม่แรงหรอครับนิดๆหน่อยๆเค้กโดนหน้าไม่ใช่ก้อนหินไม่กลัวอะไรใช่ไหมครับก้อนหินก็ไม่กลัวจริงๆผมว่าก็ถือว่าเป็นมือดีเหมือนกันนะครับเป็นนักแสดงมือดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อย2ก้อนแรกโดนตัวบ้างถ้าเป็นผมโยนเนี่ยผมกลัวว่าผมอาจจะแบบไปโดนตะกล้องบ้างไปโดนเพดานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าน้องเขาเก่งครับที่จริงอ่ะในใจผมก็แอบสงสารเป็นห่วงน้องเขาเหมือนกันกลัวแบบเข้าตาก็ยังคิดเลยถ้าเกิดเมื่อกี้มีเทียนปักมาด้วยเนี่ยเทียนเข้าตาจะเป็นยังไง oh หรือถ้าเกิดเค้กเข้าจมูกจะหายใจออกไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพราะเราไม่เคยโดนฉากแบบนี้มาก่อนจริงชีวิตสารเมื่อกี้ระหว่างที่เช็ดก็รู้สึกว่ายัดพี่ผมหายใจไม่ออกอันนั้นเยี่ยมยุทธไปด่าเยี่ยมยุทธอันนี้เจมาด่าไม่ได้ครับผมก็ฝากซีนนี้ด้วยนะครับมีหลายอารมณ์มากมีความโก้แล้วก็หลากหลายคาแรคเตอร์ที่มาอยู่ด้วยกันด้วยยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะซีนนี้เป็นอีกซีนนึงที่เป็นเหมือนจุดพลิกเลยขอให้ทุกคนติดตามดูนะคะเซียนันชลเจียบรายงาน